แชร์เก็บไว้ต่อไปนี้อย่าทิ้งกระเทียมที่มีหนองงอกออกมามีประโยชน์มากกว่าที่คิดนี่คือเหตุผลต่อไปนี้อย่าทิ้งกระเทียมที่มีหนองงอกออกมานี่คือเหตุผลคนส่วนใหญ่มักทิ้งกระเทียมที่มีหนองงอกออกมาเห็นได้ชัดว่านี่เป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่เนื่องจากกระเทียมที่มีหนองงอกออกมานั้นอัดแน่นไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระเช่นสารอัลเลซินแอลลิอินอัลลิวไดซัลไฟด์ดังนั้นกระเทียมที่แตกหน่อจึงมีประโยชน์มากกว่ากระเทียมสดทั่วไปช่วยเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันกระเทียมขึ้นหน่อมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันและป้องกันโรคหวัดและการติดเชื้อได้อย่างดีเยี่ยมสุขภาพหัวใจกระเทียมขึ้นหน่อมีสารเคมีที่ช่วยยับยั้งการทำงานของสารก่อมะเร็งและช่วยเพิ่มการทำงานของเอนไซม์และยังช่วยป้องกันการสะสมของคราบจุลินทรีย์เนื่องจากสารตะกั่วจะทำให้หัวใจวายและโรคหัวใจกระเทียมที่ขึ้นหน่อจะช่วยปกป้องคุณจากโรคที่เป็นอันตรายร้ายแรงถึงชีวิตคุณได้ป้องกันโรคหลอดเลือดสมองเอจีนเป็นสารที่พบอยู่ในกระเทียมซึ่งสารชนิดนี้ช่วยขยายหลอดเลือดแดงและป้องกันการแข็งตัวของเลือดได้ดีนอกจากนี้ยังอุดมไปด้วยไฟโตนิวเทรียนที่ยับยั้งการอุดตันของเส้นเลือดอาหารเป็นพิษสารต้านอนุมูลอิสระในกระเทียมขึ้นหน่อสามารถต่อสู้กับเชื้อไวรัสและเชื้อราได้อย่างน่าอัศจรรย์ในกรณีของอาหารเป็นพิษมันจะช่วยบรรเทาอาการปวดและท้องร่วงอีกทั้งยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากๆอีกเช่นกันป้องกันมะเร็งสมุนไพรชนิดนี้มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมากมันมีแร่ธาตุวิตามินและสารอาหารมากมายดังนั้นมันจึงมีประสิทธิภาพมากในการป้องกันความเสียหายอันเนื่องมาจากอนุมูลอิสระกระเทียมขึ้นหน่อช่วยกระตุ้นการผลิตสารเคมีจากพืชซึ่งจะช่วยป้องกันการเกิดเซลล์มะเร็งและเข้าไปขัดขวางการทำงานของสารก่อมะเร็งอีกทั้งยังอัดแน่นไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งจะช่วยป้องกันโรคร้ายแรงนี้ได้ป้องกันการแก่ก่อนวัยสารต้านอนุมูลอิสระในกระเทียมขึ้นหน่อนี้จะช่วยต่อต้านริ้วรอยรวมถึงริ้วรอยที่เกิดก่อนวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากด้วยเหตุนี้เมื่อคุณพบเห็นกระเทียมแตกหน่ออย่าโยนมันทิ้งและคุณสามารถทำมันขึ้นมาเองได้โดยการนำไม้จิ้มฟันปักลงที่หัวกระเทียมจากนั้นนำกระเทียมไปวางไว้ในแก้วที่มีน้ำหล่ออยู่สักเล็กน้อยตั้งไว้ในที่โล่งภายในบ้านของคุณและหลังจาก5วันคุณจะสังเกตเห็นหน่อกระเทียมที่เริ่มโผล่ออกมาอ้างอิง healthyfoodhouse.comแปลข้อมูลโดยรักสุขภาพ .com อย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ทีมงานเทพเฮลขอบคุณมากค่ะและขอให้คุณพระคุ้มครองทุกท่านให้ได้มีสุขภาพที่ดีทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะ